ช่วงอร่อยยกนิ้วกับชาตามือเอาล่ะยกนิ้วกับชาตามือครับและผมนิกเล้งหงครับวันนี้นิกพาทุกท่านนะมารู้จักกับอีกหนึ่งร้านสลัดที่บอกว่าเขาขายดีมากนะในย่านนี้เขาชื่อว่าร้านนายสลัดนั่นเองนะร้านของเขาเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างซอยรามอินทรา65และ67นั่นเองติดถนนใหญ่มีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับร้านเขาเนี่ยเปิดทุกวันนะตั้งแต่ 9:30 ถึง 3:30 เลยเริ่มต้นก็คือว่าเจ้าของร้านเนี่ยชอบปลูกไฮโดรโปนิกนั่นเองนะแล้วเขาก็ปลูกทานเองก่อนเบื้องต้นทำไปทำมาเริ่มแบ่งคนในครอบครัวทานเนี่ยก็เริ่มอร่อยขึ้นเรื่อยๆกับอาหารที่ตัวเองทำตอนนี้ครับเปิดมาเป็นร้านนายสลัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเราเข้ามาแล้วจะฟีลแบบโฮมมี่เลยและเมนูอร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับต้องนี่เลยสวนนายสลัดนั่นเองขนาดถึง16นิ้วด้วยกันนะ wow. ยกมาทั้งสวนเลยเริ่มต้นด้วยผักสลัดรวมจะมีปลาทอดด้วยมีหมูสไลด์ชาบูอกไก่ย่างเบคอนอัลมอนด์สไลด์ทูน่าและกรูตองนั่นเองนะครับผมและน้ำสลัดวันนี้เนี่ยเขามีให้เลือกถึง12อย่างด้วยกันนั้นทางร้านเนี่ยแนะนำเป็น3ตัวเป็นเลมอนอัญชันน้ำสลัดโหระพาฮันนี่มัสตาร์ดรสชาติน้ำสลัดเขาดีมากเลยเลมอนอัญชันเขาเนี่ยจะมีกลิ่นเลมอนนำเลยคือมันจะมีหวานเบาๆกับกลิ่นเฮิร์บหอมๆขอลองนิดหน่อยน้ำสลัดโหระพาเฮ้ยท่านผู้ชมอันนี้ก็จะได้ฟิลแบบกลิ่นปลายๆเป็นโหระพาที่มันคุ้นเคยอ่ะหมูชาบูเนี่ยหรือว่าอกไก่เองทุกอย่างเนี่ยทำมาได้สะอาดสะอ้านมากผักเองเนี่ยก็สวยงามดูรู้เลยว่าปลอดสารพิษทานไปนี่ไม่มีขมปลายเลยนะแล้วก็ยังมีเมนูอื่นอีกนะนี่เลยมินิพิซซ่าฮาฟคัพนั่นเองนะครับผมนี่ฮะมีถึง2หน้าด้วยกันจะเป็นทัฟเฟิลเพจหอมๆนะฮะกับกุ้งอะโวคาโดไข่กุ้งทัฟเฟิลนี่ใส่มากำลังดีเลยไม่เยอะจนเกินไปแป้งชีสทุกอย่างวัตถุดิบคือเลิศเมนูสุดท้ายวันนี้ครับนี่เลยข้าวผัดน้ำพริกลงเรือแซลมอนย่างนั่นเอง wow. ที่นี่นะครับกะปิเนี่ยเป็นกะปิพรีเมียมไม่มีวัตถุกันเสียไม่ใส่ดินประสิวแล้วก็ไม่มีผงชูรสและมากไปกว่านั้นเสิร์ฟเป็นแซลมอนนอร์เวย์จ้ะแจมแจมเลยท่านผู้ชมอย่างดีฝากไว้เลยนะครับกับร้านนี้ครับนายสลัดนะฮะร้านเขาเนี่ยอยู่ระหว่างซอยรามอินทรา65และ67นะร้านเขาอยู่ติดถนนใหญ่เลยสามารถเลี้ยวเข้ามาจากถนนใหญ่ได้เลยเปิดทุกวันตั้งแต่ 9:30 ถึง 3:30 นั่นเองนะและอิ่มอร่อยขนาดนี้ครับวันนี้ก็ต้องปิดท้ายด้วยนี่เลยครับชากุหลาบตาชาตามือนั่นเองครับวันนี้เนี่ยนิกเลือกเป็นชากุหลาบออริจินอลนะครับผมนี่เลยฮะดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะท่านผู้ชมชากุหลาบออริจินอลกับชากุหลาบมิกซ์ชนิดถุงซองเยื่อชากุหลาบตราชาตามือนั่นเองนะชากุหลาบออริจินอลเนี่ยคุณสามารถนำไปใส่นมคือดีมากเลยแต่ถ้าเป็นชากุหลาบมิกซ์เนี่ยง่ายๆแค่เอาไปชงกับน้ำร้อน 3-5 นาทีคุณก็สามารถทานได้แบบง่ายๆแล้วล่ะครับหาซื้อได้ที่หน้าร้าน120สาขาทั่วประเทศไทยของชาตามือหรือว่า Shopee Lazadaแค่เซิร์ชว่าชาตามือเท่านั้นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ชาตามือนะจ๊ะและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบทั้งออริจินอลแล้วก็ขิงผง 100% ไม่มีน้ำตาลนะครับหาซื้อได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟ Shopee Lazada แค่เซิร์ชว่า Herbal House Underscore Official สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ Herbal House แล้วสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อครับว่าผมนิกเล้งหงเนี่ยจะพาไปอร่อยยกนิ้วที่ไหนก็ต่อกับชาตามือเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ